ผมสมยศทวีลาภปีนี้เป็นประธานจัดงานฝันเป็นจริงร่วมด้วยช่วยคนพิการที่เมืองไทยซึ่งจะจัดงานเพื่อหาทุนเข้ากับมูลนิธิขาเทียมของสมเด็จย่าที่เมืองไทยการจัดงานของโครงการฝันเป็นจริงร่วมด้วยช่วยคนพิการที่เมืองไทยซึ่งเราเป็นคณะกรรมการซึ่งได้รับเอกสิทธิ์ที่จะมาจัดงานในภาคพื้นอเมริกาแล้วก็การจัดงานครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7จุดประสงค์หลักๆก็คือหาทุนซึ่งการหาทุนครั้งนี้ก็ได้จากหูกระป๋องแต่เดิมนั้นก็เอาหูกระป๋องนั้นมาทำเป็นขาเทียมปัจจุบันนี้เราก็ให้ผู้ที่จะร่วมทำบุญบริจาคเงินขาเทียมเป็นขาละ50เหรียญถ้าท่านผู้มีใจบุญอยากจะร่วมด้วยช่วยกันก็บริจาค50เหรียญก็จะได้1ขาถ้าบริจาค2ขาก็คือ100เหรียญก็จะได้ส่วนนี้ไปช่วยเหลือคนพิการขาขาดที่เมืองไทยและโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่จะได้รับส่วนบุญในการจัดงานครั้งนี้ก็จะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนลาวพม่าหรือกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียซึ่งมูลนิธินี้สามารถช่วยเหลือคนพิการขาขาดได้ไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นการจัดงานในครั้งนี้ก็จะมีการแสดงมีการเต้นรำแล้วก็ขายบัตรให้กับท่านผู้ที่จะมาร่วมงานขาเทียมซึ่งมีราคา60กับ65เหรียญจะมีรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1คือตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพแอร์เวย์มีรางวัลอื่นๆที่มีมูลค่าอีกมากมายที่จะมอบให้กับผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่เพื่อที่จะจับฉลากและหาทุนไปช่วยเหลือคนพิการที่ขาขาดที่เมืองไทยการจัดงานครั้งนี้ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปี2020ซึ่งคณะกรรมการของเราก็จะมีคณะกรรมการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องบัตรหรือจองโต๊ะเรามีการจัดโต๊ะทั้งหมด30โต๊ะรับแขกได้ประมาณ300ถึง330คน